ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเห็นใจหนีสื่อทักษิณยิ่งขยับยิ่งกดทับบทบาทอุ๊งอิ๊งก็ต้องบอกก่อนนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่อุ๊งอิ๊งเจอนะครับต้องวิ่งหนีสื่ออีกแล้วครับต้องวิ่งหนีสื่ออีกแล้วก็อย่างที่บอกว่าประเด็นที่เกิดขึ้นที่ทักษิณไปพูดเองประเด็นที่คุณอุ๊งอิ๊งออกมาพูดเองสุดท้ายแล้วก็เวลาที่มีประเด็นนะครับมีข้ออะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอุ๊งอิ๊งก็ต้องวิ่งหนีสื่อและก็เป็นภาพที่ให้เราได้เห็นอีกแล้วว่าวันนี้อุ๊งอิ๊งต้องวิ่งหนีสื่อครับ14มิถุนายน257นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook กว่าอุ๊งอิ๊งนะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าอุ๊งอิ๊งหนีสื่อดีกว่าพูดแล้วติดลบนะครับเห็นภาพข่าวของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรวิ่งหนีนักข่าวแล้วรู้สึกสงสารเข้าใจและเห็นใจมากแม้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแก้ตัวว่านะชี้แจงว่าไม่ได้หนีสื่อแต่ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์สื่อประเด็นทางการเมืองเพราะต้องการให้เกียรติเจ้าภาพไม่อยากให้ประเด็นทางการเมืองกบงานแถลงข่าวนะขอสื่อให้เกียรติเคารพสิทธิ์กันและกันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่พยายามนำมาเป็นข้ออ้างของกับสังคมเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ถนัดของเลิกอุ้งอิงเถอะครับแต่ในความเป็นจริงชีวิตของนักการเมืองกับสื่อมวลชนเป็นของคู่กันไม่ว่านักการเมืองจะไปร่วมกิจกรรมใดถ้ามีประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงก็ต้องสอบถามสื่อมวลชนก็สามารถใช้สิทธิ์สอบถามความคิดเห็นได้ในทุกสถานการณ์ที่ทุกสถานที่นะครับทุกสถานการณ์ทุกสถานที่บางครั้งไม่เว้นแต่งานศพซึ่งนักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจและให้ความร่วมมือในการตอบคำถามสื่อมวลชนแต่ในกรณีของคุณอุ๊งอิ๊งผมเข้าใจในข้อจำกัดของเขาเพราะหลายครั้งที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจะเกิดภาพลบมีกระแสตีกลับอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นทางการเมืองที่แหลมคมคุณอุ๊งอิ๊งไม่สามารถตอบคำถามที่เป็นบวกได้อาจจะเป็นเพราะขาดวุฒิภาวะทางการเมืองประสบการณ์ทางการเมืองที่ยังน้อยอยู่จึงยึดสุภาษิตโบราณพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเคยตั้งข้อสังเกตและให้คำแนะนำไปหลายครั้งแล้วว่าคุณอุ๊งอิ๊งไม่ควรที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองให้มากนักหรือเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเสียซึ่งการที่คุณอุ๊งอิ๊งเดินเลี่ยงนักข่าวหนีการให้สัมภาษณ์ประเด็นของคุณทักษิณยื่นขอความเป็นธรรมในความผิดคดีมาตรา112ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจและตอบพลาดไปก็ติดลบทั้งพ่อทั้งลูกไม่อยากให้สื่อมวลชนนะครับไปบีบคั้นหรือกดดันลุกไล่ถามประเด็นทางการเมืองต่อกับคุณอุ๊งอิ๊งมากเกินไปอยากให้เข้าใจว่าเขาคือมะม่วงบ่มแก๊สที่คุณพ่อเพิ่งเป็นเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของพรรคอุปโลกขึ้นมาให้เป็นหัวหน้าพรรคจึงไม่มีความพร้อมในทางการเมืองเท่าไหร่ถ้าจะถามเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรือเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวแบรนด์เนมก็น่าจะเป็นไปได้มากกว่าสื่อมวลชนต้องให้โอกาสเขาสั่งสมประสบการณ์เรียนรู้การเมืองสักระยะหนึ่งซึ่งตอนนี้อุ๊งอิ๊งพยายามที่จะออกงานเดินตามหลังทักษิณผู้เป็นพ่อในกิจการต่างๆอยู่หลายครั้งเห็นภาพแล้วรู้สึกเหมือนคุณพ่อพาลูกไปเที่ยวยังเป็นเด็กตามหลังพ่อไม่มีภาพความเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่นะครับหลงเหลืออยู่เลยการที่คุณอุ๊งอิ๊งจะแข็งแรงบนเวทีการเมืองได้คุณทักษิณต้องให้โอกาสเขายืนบนลำแข้งของตัวเองยันหนีไปอยู่ข้างกายเหมือนกับเป็นลูกแง่ต้องปล่อยให้คุณอุ๊งอิ๊งเดินบนถนนกลางเมืองด้วยตนเองอย่างมั่นใจจะดีกว่ายิ่งคุณทักษิณเคลื่อนไหวทางการเมืองมากเท่าไหร่ยิ่งไปกดทับบทบาทของคุณทักษของคุณอุ๊งอิ๊งมากเท่านั้นผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นในฐานะนักการเมืองรุ่นพี่โดยด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีที่อยากจะเห็นนักการเมืองรุ่นใหม่มีความแข็งแรงมีภาพความเป็นผู้นำที่สง่างามบนเวทีการเมืองของประเทศก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าอุ๊งอิ๊งนะครับจะหนีสื่อแล้วไม่ออกมาโพสต์ชี้แจงผมว่าน่าจะดีซะฝ่าให้มันเงียบไปยิ่งออกมาโพสต์ชี้แจงเนี่ยมันยิ่งทำให้ภาพติดลบในสิ่งที่คุณอุ๊งอิ๊งชี้แจงมันไม่ได้เป็นผลดีกับคุณอุ๊งอิ๊งเลยแต่เป็นผลลบซะมากฝ่าว่าคุณอุ๊งอิ๊งเองนะไม่เหมาะสมหรือเปล่าหรือคุณอุ๊งอิ๊งเองในการออกมาแก้ตัวไม่แน่ใจว่ามีใครให้ข้อมูลแบบนั้นหรือเปล่าแต่สิ่งที่ออกมามันคือภาพลบหรือเปล่านะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ